พาไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสภาครับวันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภามีวาระสำคัญเรื่องอำนาจของสว.ขณะเดียวกันก็มีภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวในการปิดสวิตช์ของสว.ทั้งหมดครับนี่เป็นบรรยากาศที่หน้าสภานะครับปรากฏว่าเครือข่ายภาคประชาชนหลายองค์กรนำโดยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุดนางสาวธนพรวิจันทร์ครับก็มาทำกิจกรรมหน้าอาคารรัฐสภาแล้วก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับนำกรรไกรมาตัดป้ายที่เขียนคำว่าสว.เพื่อสื่อถึงการตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพร้อมกับยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีส.ส.ในสภาขอร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนหรือมรดกของคสช.ครับสาระสำคัญเราคิดว่ามันจะเกิดปัญหาถ้ามีการเลือกตั้งในครั้งหน้าแล้วมันไม่มีการตัดอำนาจสว.มันก็จะเกิดความขัดแย้งเราจะเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งเนื่องจากว่าสว.250เนี่ยมาจากอำนาจพิเศษนะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือคสช.ที่แต่งตั้งมาเพื่อเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือการสืบทอดอำนาจที่พวกเราเครือข่ายภาคประชาชนไม่สามารถยอมรับได้นะคะอีกมุมนึงก็มีการเคลื่อนไหวคู่ขนานของ Facebook เพจ iLaw ครับได้โพสต์ข้อความในระหว่างที่กำลังจะมีการพิจารณาเรื่องอำนาจของสว.เนี่ยครับปรากฏว่าที่ผ่านมาสว.1คนตั้งคณะทำงานได้8คนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีได้1คนรับเงินเดือน 24,000 บาทผู้ชำนาญประจำตัวมีได้2คนรับเงินเดือน 15,000 บาทต่อคนผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวมีได้5คนเลยนะรับเงินเดือน 15,000 บาทต่อคนแต่จากการไปตรวจสอบของไอลอว์พบว่าข้อมูลคณะทำงานของสว.ทั้งหมดเนี่ย250คนณ30กันยายนปี63มีคณะทำงานสว.ทั้งหมด 1,830 คนอ่ะคนมาทำไมกันเยอะแยะครับสว.250คนแต่มีคณะทำงาน 1,830 คนแล้วใน 1,830 คนพบว่ามี50คนเป็นเครือญาติมีนามสกุลเดียวกันกับสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณขณะนี้ก็ตั้งคำถามแล้วครับอ้าวทำไมสว.ตั้งญาติเข้ามาเป็นคณะทำงานของตัวเองนอกจากญาติแล้วยังมีการฝากเลี้ยงก็คือแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาเป็นคณะทำงานของสว.อีกบางคนก็มีไขว้กันไปไขว้กันมาแบบนี้ครับภาคประชาชนบอกว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนี้ตัดอำนาจของสว.เลยได้ไหมไม่มีทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับปมวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีจำได้ไหม8กันยายนนี้จะมีการประชุมนัดพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญครับทีนี้มีการแชร์ประเด็นข้อมูลของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์เนี่ยมีการแชร์บอกว่าเอ๊ะเวลานับเนี่ยอายุ8ปีเนี่ยเริ่มนับจากตรงไหนปรากฏว่ามีการแชร์ข้อมูลนี่ครับที่บอกว่าอาจารย์มีชัยนับตั้งแต่วันที่6เมษายนปี2560ครับก็คือวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการนั่นเท่ากับว่าอายุของนายกรัฐมนตรีก็เลยอีก2ปีเศษๆครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอฟังคำวินิจฉัยของศาลนะ อันนี้เป็นเพียงความเห็นของอาจารย์มีชัยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจับตา8กันยายนนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้